สวัสดีครับช่องโซเลิฟเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring ทั้งในเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับ EP ที่78นะครับพาร์ทที่6ของนครหลวงเรนเดลนะครับแล้วก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของนครหลวงเรนเดลแล้วนะครับจริงๆเหลือพื้นที่อีกแค่นิดเดียวนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณ20นาทีมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรีเควสชุดมา2ท่านนะครับคุณไปเรื่อยรีเควสชุดพิมพ์หลอมขวานนะครับใส่ไม่ได้ทั้งตัวนะครับหนักขออนุญาตไม่ใส่ส่วนลำตัวนะครับใส่แล้วมันกลิ้งไม่ได้ครับลุยเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก่อนอื่นเซตเวลาเป็นกลางคืนนิดนึงนะครับศัตรูจะได้มองไม่ค่อยเห็นตอนนี้โซนที่ยังไม่ได้สำรวจก็จะเป็นประตูทิศตะวันออกนะครับของถนนใหญ่นะครับที่ยังไม่ได้เปิดตอนนั้นเปิดก็ไปขึ้นแท่นยกใหญ่โลไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไม่ได้เหรียญศิลาม่อนจะเป็นพวกลูกผสมนะครับมีไอ้สิงโตลูกผสมด้วย2ตัวจากบอสนี่กลายมาเป็นม่อนข้างทางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางไปขอประทานพรเอาตัสตะวันออกด้วยนะครับที่รับพลังมหารูนของลุงมอกกอดนะครับครับก็จะเป็นม่อนพวกนี้นะครับอันนี้ไอเทมโลหิตสัตว์ป่า3อันนะครับมาทางด้านนี้นะครับสุนัขตรงนี้ตัวนะครับรูนเลเวล9นะครับมาทางด้านนี้ก่อนนะครับแถวนี้มีดอกบัวมิชิล่า5ดอกนะครับตักแห้งต้านสายฟ้านะครับดอกบัวมิเคล่าจะมี5ดอกนะครับตรงนี้2เดี๋ยวข้างหน้ามีสิงโตลูกผสมนะครับนี่ผมแดงๆหมาตัวนี้ไม่ทำอะไรเรานะครับอันนี้ขวดน้ำหอมเป็นหมาเชื่องนั่งมันนอนอยู่เฉยๆขอโทษด้วยนะโบ้ดอกโบมิเคล่ามีอีก3ดอกนะครับเมื่อกี้เก็บไปแล้ว2นะครับ3นะครับไอ้กระถางฝั่งนี้ไม่มีนะครับ4 5เดี๋ยวคราวนี้จะขึ้นไปทางด้านบนนะครับตรงนี้ระวังมีลูกผสมซ่อนอยู่ในกุ้มไม้หนึ่งตัวเขาจ้องจะเล่นคุณครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับมีตัวใหญ่ตรงนี้หนึ่งตัวมีตัวในพุ่มไม้สองนะครับแต่ตัวในพุ่มไม้มันนอนเฉย
เก็บไขมันนิทรานะครับ2อันนี่อยู่ในพุ่มไม้2ตัวตรงนี้อีกตัวนะครับแล้วก็มาด้านนี้มีแร่อยู่ข้างล่างนะครับมีลูกผสมอยู่ตัวหนึ่งมีแร่อยู่หลังรูปปั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามีสิงโตหัวแดงอีกตัวนึงบัฟหน่อยเผื่อตัวอื่นมันวิ่งมาลุมยิงให้ตายไปเลยก็ได้นี่นักน้ำหอมนะครับยิงไปเลยแล้วก็ตรงนี้มีไอ้พวกลูกผสมที่จะเอ็กซ์เซสซีฟอยู่3ตัวมีตัวปีกก็มีนักน้ำหอมอีกคนนึงนะครับนอกนั้นจะไม่ทำอะไรนะครับตอกตูมตะไคร่ถ้ำไอ้พวกนี้ไม่ทำอะไรนะครับถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนมันจะอยู่ของมันเฉยๆภาวนาอะไรสักอย่างเทมอยู่2ชิ้นนะครับตรงที่ไอ้นักน้ำหอมยืนอยู่เมื่อกี้ก้อนเนื้อผู้กล้านะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวอ่อนผีเสื้อวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวจะมีลิฟต์ไอเทมไม่มีอะไรแล้วนะครับฝั่งข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องวิ่งไปให้ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับฝั่งนู้นขึ้นลิฟต์มาได้เลยอันนี้จะเป็นทางไปขอประธานพรเอาตัสตะวันออกนะครับแล้วก็ไปแดนต้องห้ามนะครับฟอร์บิดเดนแลนด์ชุดพิมพ์หลอมเดี๋ยวมีคุณเจคเบเกอร์รีเควสชุดผู้พิทักษ์พฤกษาแบบดอกไม้บานด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นไปได้สักประมาณครึ่งคลิปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงให้นะครับฝั่งนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีไอเทมเครื่องรางตามังกรเพลิงแบบบวกหนึ่งนะครับตรงนี้มีทหารกิ๊กก๊อกอยู่ตอนนี้ก็จะวิ่งมาเฮ้ยยกเดี๋ยวพี่สตามิน่าหมดเลยตีไม่ได้เครื่องรางตามังกรหมวกหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีอัศวิน2ตัวมีตรงนี้ตัวหนึ่งตัวยิงธนูซุ่มอยู่ตรงนั้นตัวขี่ม้านะครับอันนั้นก็ตามีหน้าหมดเสื้อเกาะดรอปจนเบื่อแล้วครับเนื้อขาวตากแห้งความถึกทนนะครับแล้วก็ตรงมาข้างหน้าเดี๋ยวมีสคาลับให้แร่สีขาวพอเราทุบมันแล้วมันจะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับไอตัวใหญ่นี่วิ่งชนกระแทกเราได้ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นตัวใหญ่ครับต
ได้หินแร่สีขาวเลเวล6นะครับหมดแล้วนะครับไอเทมฝั่งนี้สองข้างทางไม่มีไอเทมอะไรนะครับผมเช็คมาหมดแล้วขึ้นมาจะเจอลิฟต์ลงไปข้างล่างนะครับทางลงลิฟต์จะไปแดนต้องห้ามนะครับ Forbidden Land ส่วนหอประธานพรเลี้ยวมาทางขวาก่อนเดี๋ยวลิฟต์แล้วค่อยลงเดี๋ยวเข้าไปจะเจอบอสนะครับแฝดต้องสาบไอตัวเนี้ยพอเราเดินเข้าไปฉากจะมืดแล้วมันก็จะตายดรอปรูนเลเวล9แล้วก็เด็กแฝดต้องสาบ2คนจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเก็บไอเทมขอบัฟรอก่อนมาแล้วชนะแล้วได้ทุลีวิญญาณนะครับโลโลต้องสาดจอมทุบนะครับตัวอยู่ไหนโลกก็จะกลับสู่ความสงบสุขนะครับโรโลจอมทุบผู้ต้องสาปนะครับเป็นทุลีที่ผมเห็นคนใช้แล้วเก่งใช้ได้เลยนะครับมันทุบแรงมากใช้ขวานพาร์ทต้องสาปจอมทุบคู่อยู่ไหนเนี่ยโรโลจอมทุบผู้ต้องสาปนะครับร่างวิญญาณโรโลผู้เป็นที่รู้จักในฐานะบรรพบุรุษของจอมทุบผู้ต้องสาปครั้งหนึ่งโรโลเคยเป็นสุคนธาจารย์ขึ้นชื่อเขาดื่มเครื่องหอมทำลายจิตใจตนเองเพื่อปฏิบัติงานของจอมทุบผู้ต้องสาปที่เป็นดั่งฝันร้ายลองเอามาใช้ได้นะครับแล้วอันนี้ก็คือหอประธานพรอัลตัสตะวันออกนะครับที่รับพลังมหาลูนของลุงมองกอดนะครับเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนู้นนะครับเปิดพรนะครับอันนี้พรประตูหน้าหอประธานพรหน้าประตูหอประธานพรอัลตัสตะวันออกนะครับเดี๋ยวข้างบนก็มีพรให้เปิดอีกเปิดประตูเลยนะครับไปรับพลังมหารูนมอร์กอธขึ้นลิฟต์อัศวินพิมพ์หลอมแบบไม่ใส่เสื้อเพราะใส่แล้วกลิ้งไม่ได้ต้นพฤกษาทองช่างสวยงามด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับขึ้นมาด้านขวาเลยใกล้ๆที่รับพลังมหารูนก็มีพรให้เปิดอีกเหมือนกันเปิดติดกันอย่างกับเซเว่นมารับพลังมหารูนมอกอดนะครับมหารูนมอกอดมีเรื่องราวของลุงนิดหน่อยนะครับมหารูนของมอกอดผู้ครอบครองเศษเสี้ยวด้วยพรนี้จะเพิ่มค่า HP สูงสุดขึ้นอย่างมากมหารูนนั้นคือวงแหวนแห่งปรารถนาอันมีแก่นกลางแสดงความจริงแท้2ประการราชันต้องสาบถือกำเนิดในตระกูลสีทองและเป็นราชาแห่งเลนเดลโดยแท้ตรงนี้ดูวิวได้นะครับอันนั้นก็ภูเขายักษ์มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหมอกลง
ครจะชมวิวก็ชมวิวได้นะครับวาร์ปกลับลงไปนะครับหน้าประตูขอประทานพรวาร์ปกลับไปจะไวกว่าลงลิฟต์ลงลิฟต์จะช้ากว่ากลับไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลงลิฟต์ฝั่งนู้นที่เมื่อกี้ยังไม่ได้ลงไอตัวทหารถือคบไฟจะกลับมาแล้วนะครับไอตัวที่เดินล่อเรามานะคนที่มาครั้งแรกก็จะช็อกช็อกนิดนึงนะครับอยู่ดีๆก็จอมืดนะครับแล้วก็บอสโผล่มาเป็นเด็กต้องสาบสองตัวนี่นะครับไอตัวที่ล่อหลอกเรามาสวัสดีพี่ทหารนี่ดรอปอะไรให้เลยวิ่งกลับไปลงลิฟต์นะครับระหว่างลิฟต์มีห้องลับอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมหาข้อมูลมาในคอมมูนิตี้ของต่างชาติมีคนบอกว่าเป็นห้องทำงานลับของเมลิน่านะครับหันไปทางทิศนี่นะครับทิศจะบิวWS เนี่ยนะครับจะมีห้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาจะมีไอเทมอยู่เราลงมาเปิดพรก่อนพรแดนต้องห้ามเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเอาของที่ลิฟต์มาเปิดพรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตกลงไปตายถ้าตกลิฟต์ตายจะได้มีพรตรงนี้ไว้วาร์ปเปิดพรไว้นะครับนี้เข้าสู่พื้นที่แดนต้องห้ามแล้วนะครับของนครหลวงเลนเดียวก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายก่อนจะไปก่อนจะได้กลับมาอีกครั้งอันนี้ไขมันเพิงมัดเชือกนะครับก่อนจะได้กลับมาอีกครั้งตอนที่เราเผาต้นไม้ไปแล้วนะครับเผาต้นพฤกษาทองไปแล้วนครหลวงก็จะพื้นที่ภูมิประเทศเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นเมืองทุลีเราหันไปทางทิศนี้รอไว้เลยนะครับทิศ WS ประมาณนี้นะครับกระโดดเข้ามาอันนี้ชุดข้าราชการแล้วก็ข้างในมีสั้นภารกิจนะครับก็เป็นมีดที่น่าจะเป็นของเมลิน่านะครับดาบสั้นที่มอบให้แก่ผู้ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพลังของเจ้าของเดิมและเด็กสาวเชื้อไฟยังคงหลงเหลืออยู่ยามฟาดฟันผู้ร่วมทางกับเปลวเพลิงสักวันจะไม่ได้เห็นมรณะแห่งโชคชะตาทักษะต่อสู้เฉพาะคมดาบทองแล้วก็ชุดข้าราชการจะเห็นว่าเป็นชุดแบบเดียวกับของตระกูลมาเล่นะครับแต่ของตระกูลมาเล่นี่คุณชายแกใส่ผ้าคลุมของตระกูลด้วยเสื้อคลุมสีฟ้าสกปรกเครื่องแต่งกายของข้าราชการผู้แบกรับหน้าที่อันโหดเหี้ยมคุมขังประหารทำพิธีมืดมนหากแต่ผู้คนต่างก็หวังพึ่งบทบาทด้านมืดเช่นนั้นไอตระกูลมาเล่เขาก็เป็นตระกูลเพชฌฆาตนะครับก็เลยใส่ชุดข้าราชการแบบนี้นะครับชุดแล้วก็จะลวดลายก็จะคล้ายๆชุดเสื้อคลุมชั้นสูงของสนมด้วยนะครับแล้วก็ผู้ครองที่ดินด้วยนะครับก็จะเป็นชุดของพวกข้าราชการนะครับทางนี้เรากระโดดกลับลงไปได้หรือจะวาร์ปไปก็ได้นะครับเรากระโดดตรงนี้ลงไปได้มันไม่เจ็บเดี๋ยวนั่งพักที่พรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยต่อตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกชุดนึงให้คุณเจคเบเกอร์เลยแล้วกันนะครับชุดผู้พิทักษ์พฤกษาแบบดอกไม้บานนี่ใส่หมวกให้ด้วยเอาให้เต็มเครื่องเอาอยู่ในนี่สำหรับคุณเจคเบเกอร์ขอมานะครับมีดอกไม้บานด้วยโอเคเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยวทางข้างหน้าใกล้ๆนะครับจะมีบอสฐานม้าลาตีด้วยนะครับถ้าจะสู้ก็ตั้งเวลาเป็นกลางคืนด้วยนะครับไปกลางวันจะไม่เจอแต่ถ้าไม่อยากสู้ก็ไม่เป็นไร
อันนี้ทางมันจะมองยากนิดนึงนะครับหมอกมันจะเยอะใครจะใช้วิธีกลางแมปแบบนี้แล้วปักหมุดแล้ววิ่งไล่ตามหมุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้วิธีจำมาจากภูมิประเทศนะครับตรงนี้จะมีแหล่งรวมสัญญาณนะครับมอนจะเต็มไปด้วยพวกวอลก้ามิลิเทียนะครับทหารเร็วขึ้นมาเนินนี้นะครับมาตรงนี้ข้างล่างจะมี2ตัวทีนี้หันไปทางด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่จะมีอยู่4ตัวนะครับจะมีวิ่งขึ้นมาตัวนึงครับแล้วก็มองไปตรงนี้นะครับจะเห็นหัวกะโหลกยักษ์นะครับด้านขวาของหัวกะโหลกยักษ์จะมีไอเทมอยู่นะครับข้างล่างนี่จะเป็นซอยอยู่เราขึ้นมาข้างบนนะครับหัวกะโหลกยักษ์มาทางด้านนี้นะครับจะมีไขมันบาดแผลมังกรอันนี้ระวังตกนะครับแล้วกลับลงไปที่หัวยักษ์นะครับลงมาที่ซอยข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ชิดด้านขวามานะครับอันนี้คือศพ2ตัวแรกที่ผมยิงนะครับคราวนี้มองไปทางด้านนี้ข้างบนมีรูนเลเวล7นะครับแล้วก็มีวอลก้ามีรีเทีย2ตัวยังเหลืออีกตัวนะครับตัวนี้เก็บบูลเลเวล7นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างผมเดินเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ลงมาข้างล่างต่อนะครับจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ต้นใหญ่ๆนี้นะครับมาซอกด้านซ้ายมีตัวอ่อนผีเสื้อนะครับอยู่ในพุ่มไม้แต่ว่าอย่าเดินเข้าไปในพุ่มไม้ให้เดินมาชิดๆจนขึ้นคำว่าเก็บวัตถุดิบมันมีกับดักอยู่ในพุ่มไม้นะครับเป็นกับดักระเบิดพิษนี่นะครับพิษระเบิดเลยเข้าใกล้ก็จะติดพิษนะครับทีนี้มาด้านนี้เดี๋ยวจะเจอทหารม้าราตรีละซุ่มๆมาหลบบัฟในพุ่มไม้ได้เดี๋ยวมันก็หันหลังไปครับชนะแล้วได้เท่าสงครามนะครับมายาโจมตีประสานแฟนทอมมาเลยสักอย่างหนึ่งตรงนี้มันจะลำบากตรงทางมันแบบมายาโจมตีประสานทางไปต่อคือข้างหน้านะครับแต่อย่าเพิ่งไปให้สังเกตเสาต้นที่มันนอนอยู่อย่างนี้นะครับจะมีดอกบัวที่หน้าอยู่ข้างหลังนะครับระวังตกนะครับข้างหน้านี้เป็นหน้าผาขึ้นมาบนเสานะครับจะเห็นดอกบัวที่หน้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้ตรงที่เราสู้นะครับไปทางด้านหน้านี้ต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูเท่าสงครามนิดนึงอันนี้นะครับมายาโจมตีประสานไม่มีคำอธิบายอะไรพิเศษตรงมาข้างหน้าต่อเลยเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้เราต้องกระโดดนะครับมันเป็นเหวนะครับแล้วก็ในพุ่มไม้มีกับดักอยู่2อันเดี๋ยวพอยิงกับดักแล้วมันจะมีวิ่งมาตัวนึงครับนั้นตัวที่อยู่ไกลๆเดี๋ยวจะมาใกล้ๆตัวนี้ละแวกนี้มันจะมี3ตัวนะครับตรงนี้ต้องกระโดดนะครับ
แล้วก็จะมีข้างหน้าจะมีอีก2ตัวนะครับตรงนี้ก็ต้องกระโดดนะครับมันจะมีเดินไปดูเพื่อนมันตัวนึงนี่อะไรผมเดินเร็วไปหรือเปล่าครับมาด้านหน้าต่อนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศที่ผมนี่นะครับระหว่าง NE เนี่ยตรงไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีสคาลับนะครับให้เราชิดหน้าผาฝั่งนี้ไว้นะครับมันมีตัวซุ่มโจมตีอยู่ในพุ่มไม้อันนี้สคาลับขวดเลือดนะครับสคาลับหัวเลือดจะมี3ตัวนะครับข้างล่างตรงนี้จะมีพุ่มไม้อยู่แล้วจะมีซุ่มอยู่ตัวหนึ่งจัดการตัวไกลๆก่อนเดี๋ยวจะมีตัวเดินมาทางด้านขวาไกลๆตัวหนึ่งกลุ่มนี้นะครับมีตัวหนึ่งสคาลับขวดเลือดใครขวดเลือดหมดอยู่เก็บได้นะครับขวดเลือดผมเต็มอยู่นะครับผมจะมาด้านหน้าต่อนะครับจะเห็นเสานี้นะครับเลยเสาต้นแรกไปนะครับเดี๋ยวไปต้นที่2เดี๋ยวตรงนี้มีสคาลับขวดเลือดอีกตัวนึงเก็บได้นะครับใครขวดเลือดหมดอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเนินข้างบนนี้นะครับจะมีหัวกะโหลกยักษ์ให้เก็บแร่สีขาวเลเวล7ขึ้นมาตรงนี้ด้านนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็นั่นนะครับหัวกะโหลกยักษ์ในปากมีแร่สีขาวเลเวล7อยู่ที่ฟันแล้วก็ลงมาตรงนี้เดี๋ยวจะล็อกเป้าจะเจอตัวหนึ่งบางทีมันก็เดินไปเดินมานะครับบางทีอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับบางทีอาจจะอยู่ทางนี้แล้วก็หลังต้นไม้ต้นที่ตรงกับที่ผมหันหน้าไปมีสคาลับให้ขวดมานาตัวหนึ่งก็ไปเก็บได้อยู่หลังเสาต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมเติมเล่นๆแล้วเก็บมันนี่นะครับระวังล่วงนะครับกลับมาทางนี้เดี๋ยวตรงไปข้างหน้าจะเห็นต้นเมล็ดสีทองนะครับเดี๋ยวต้นเมล็ดสีทองค่อยเก็บนะครับมองขึ้นมาด้านบนมีต้นไม้ต้นเล็กต้นกับต้นใหญ่ต้นนะครับไอหลังต้นใหญ่มีซุ่มอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็บนเสาที่นอนอยู่นี่นะครับมีตัวอ่อนผีเสื้อนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะมีอยู่ตัวหนึ่งข้างบนเนินแล้วก็เก็บตัวอ่อนผีเสื้อแล้วค่อยไปเก็บต้นค่อยไปเก็บเมล็ดสีทองตัวอ่อนผีเสื้อนะครับแล้วก็เมล็ดสีทองที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะครับจริงก็เก็บจนอัพขวดเลือดอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ข้างหน้าจะมีอีก2ตัวสคาลับขวดมานาตัวหนึ่งขวดเลือดตัวหนึ่งผมเติมมานาเล่นๆจะมีขวดเลือดอีกตัวนะครับแขวนอยู่บนต้นไม้ใครขวดเลือดหมดอยู่เก็บได้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็เจอบอสแล้วครับอันนี้ขวดเลือดผมเต็มอยู่นะครับผมเลยไม่เก็บตรงมาเรื่อยๆจะเจอต้นหนึ่งที่มีริมมาริก้าแปลว่าใกล้เจอบอสแล้วนะครับแล้วก็ตรงมาอีกนิดจะมีทรายของมิลิเซนต์เรียกมาช่วยสู้บอสได้นะครับจะเริ่มเห็นสัญลักษณ์ซัมมอนแล้วนะครับทรายมิลิเซนต์อยู่ตรงนี้นะครับเหลืองๆเรียกน้องมาช่วยสู้ได้นะครับเดินไปข้างหน้าอีกนิดเดียวก็จะเจอบอสแล้วนะครับบอสเป็นไอ้กากอยวงศาดาบพมินนะครับใช้ดาบ2ปลายกับขวานชนะแล้วก็จะได้อาวุธมันทั้ง2อย่างเลยดาบ2ปลายกับขวานข้างหลังบอสก็จะเป็นทางไปแท่นยกโปรนะครับ
ลงมาข้างหน้าเดี๋ยวบอสมันจะบินโฉบลงมาแบบแบทแมนอาวุธ2อย่างนะครับดาบ2ปลายธมินบรรณารีกับขวานธมินบรรณารีคำอธิบายก็คล้ายๆกับอย่างอื่นที่เคยได้มานะครับอันนี้ทางขึ้นไปแท่นยกโลนะครับแต่ว่ามีไอเทมอยู่อีกนิดนึงทางด้านซ้ายของทางขึ้นลิฟต์นะครับมีไขมันเยือกแข็งอยู่ตรงนี้มีวอลก้ามิลิเทีย2ตัวมันเยือกแข็งนะครับฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีพื้นที่เปล่าๆแล้วก็กลับมาที่บันไดนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นบันไดนะครับเดี๋ยวไปทางด้านขวาของบันไดมีดอกบัวที่หน้า1ดอกอยู่ที่ต้นไม้ต้นเล็กๆต้นเล็กต้นนี้นะครับระวังตกเหวนะครับดอกบัวที่หน้านะครับหมดแล้วนะครับไอเทมในโซนนี้มีอยู่บนบันไดอีกอันนึงต้นอ่อนเอ๊ะตัวอ่อนผีเสื้อแล้วก็เดี๋ยวข้างบนก็มีพรแล้วนะครับแล้วก็มีป้าหมอดูตัวอ่อนผีเสื้ออยู่ซอกด้านซ้ายตรงนี้ระวังตกไปข้างล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถึงแล้วแท่นยกใหญ่โรเดี๋ยวคุยกับป้าหมอดูก่อนป้าจะนั่งอยู่ด้านซ้ายแล้วก็พรอยู่ด้านนี้นะครับมาคุยกับป้าก่อน Please, you're... ให้ป้าดูมือนะครับกลับไปเสียหน้านี้คือดินแดนแห่งเพลิงยักษ์จงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเสียใจด้วยนะป้าผมมีเหรียญศิลาฟังให้ดีการเผาพฤกษาทองคือบาปมหันต์ประการแรกสุดมันจะปลดปล่อยมรณะแห่งโชคชะตาและสังหารโลกใบนี้ใครจะอนุญาตให้เจ้าทำเช่นนั้นกันเล่าท่านองคุลีไม่มีทางยอมอยู่แล้วแค่นี้นะครับที่ป้าพูดโอเคเดี๋ยวเปิดพอนั่งพักนะครับแล้วเดี๋ยวไปขึ้นลิฟต์กันอัพเลเวลได้พอดีครับคราวนี้ก็ไปขึ้นลิฟต์กันนะครับแท่นยกใหญ่โรมนุษย์ต้นไม้เราต้องชูเหรียญศิลาตรงแท่นนี้นะครับข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะครับมาดูสถาปัตยกรรมอันสวยงามได้อันนี้เป็นหิวมาชูเหรียญศิลาตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัดเข้าคัสซีนเหรียญศิลาโลที่น้องเมลิน่ามอบให้ถึงแล้วเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์นะครับ
อย่าเพิ่งไปข้างหน้านะครับข้างหลังมีไอเทมโลหิตสัตว์ป่านี่ฝั่งด้านขวาไม่มีอะไรนะครับวนกลับไปด้านหน้าแถวนี้จะมีพืชผักแบบใหม่คือผลโลอาสายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นผลโลอาสีออกน้ำเงินนะครับเนี่ยนะครับเพื่อเขาแห่งเรายักษ์อันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีจุดเก็บชิ้นส่วนแผนที่นะครับแล้วก็มีพรแล้วก็มี NPC ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ไม่ใช่คนเดิมแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับชิ้นส่วนแผนที่เทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์ตะวันตกนะครับเมื่อกี้นะครับจากนครหลวงเลนเดลนะครับเรามาแดนต้องห้ามนะครับเดินทางมาทางเส้นนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นแท่นยกใหญ่โรตรงนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้ก็พรนะครับแล้วก็ NPC ก็จะยืนอยู่ใกล้ๆกับพรนะครับหน้าตาจะคุ้นๆหน่อยใส่หมวกงอบอย่างนี้ไม่ใช่ยูระนะครับยูระสิ้นชีวิตไปแล้วหลังต้นไม้นี้มีดอกบัวทรีหน้า1ดอกเขามาคุยกับ NPC นะครับคนนี้คือชาบีดีนะครับที่มาสิงร่างของยูระอยู่เขาจะหลอกล่อเราให้รับเพลิงคลั่งนะครับเข้ามาคุยในที่สุดเราก็ได้พบกันผู้มัวมองผู้จับเถลิงราชเป็นราชาทำไมท่านทำหน้าพิกลเช่นนั้นหรือท่านรู้จักเจ้าของเดิมร่างนี้ถ้าเช่นนั้นข้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาผู้นั้นได้ตายไปแล้วทำท่าปิดตาน่ารักมากและเขาก็ได้ฝากร่างนี้ไว้กับข้าชาบิรีต่อตอนนี้ไปขอฟังเนื้อฝากตัวกับท่านด้วยคุยต่อนะครับท่านกำลังผลักไสนางไปเป็นเหยื่อท่านกำลังจะผลักไสเด็กสาวผู้น่าเวทนาเข้าไปในเตาเพลิงมันล่อหลอกเรานะครับเพื่อเส้นทางสู่บัลลังก์ของท่านไม่โหดเหี้ยมอย่างนี้แม้นางจะเป็นฝ่ายร้องขอเองแต่นั่นก็แสดงว่าท่านไม่อาจไขว่คว้าเส้นทางเองได้หากไม่บูชายันเด็กสาวสุดท้ายแล้วใครจะกล้าเรียกคนพนันว่าราชากันเล่ายุกันสุดๆนะครับผู้มัวมองผู้จักเถลิงราชเอ๋ยท่านต้องเดินบนเส้นทางอันเต็มไปด้วยขวากหนามจงเผาผลาญร่างของท่านเองหาใช่เด็กสาวผู้น่าสงสารไม่หากว่าท่านเตรียมใจพร้อมแล้วหากว่าท่านเลือกจะเดินบนเส้นทางสู่บัลลังก์อย่างชอบธรรมแม้จะเต็มไปด้วยขวากหนามขอให้ท่านฟังคำของชาบิรีด้วยเถิดลูกอีช่างยุจริงๆผู้มัวมองผู้จักเถลิงราชเป็นราชาจงมุ่งหน้าสู่ใต้ผืนดินแดนไกลใต้นครหลวงพฤกษาทองไปมาแล้วครับพี่จะให้เราเข้าพบไตองคุลีนะครับแล้วก็รับเพลิงคลั่งนะครับรับเพลิงคลั่งแล้วท่านจะกลายเป็นเชื้อไฟเหมือนนั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องบูชายันเด็กสาวอีกต่อไปแต่ท่านก็จะได้เดินสู่บัลลังก์อย่างชอบธรรมเส้นทางสู่ราชาแห่งหายนะเผาและโค่นล้มพฤกษาทองทุกการทุกสิ่งที่แบ่งแยกกีดกันพวกเราเผามันให้ละลายขอให้โลกนี้จงมีแต่หายนะบ้าไปแล้วหลังจากนี้ถ้าคุยก็จะพูดซ้ำแล้วนะครับโอเคตอนนี้มีแค่นี้นะครับสำหรับชาบิรีแล้วก็มานั่งพักที่พรเมลีน่ามาอีกแล้วมาหาบ่อยๆคุยกับเมลีน่านะครับน้องจะมาข่มขู่เราข้ามีเรื่องจะบอกท่านเดิมทีท่านแม่เป็นคนมอบหมายภารกิจให้ข้าไว้แต่ตอนนี้ภารกิจนั้นกลายเป็นเจตจำนงของข้าเองแล้วไม่เกี่ยวกับเจตจำนงของแม่ข้าเพียงแต่ทำเพื่อให้โลกเป็นดังที่ข้าปรารถนาข้าตัดสินใจแน่วแน่แล้ว
ว่าจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเรื่องนั้นเป็นอันขาดแน่นอนท่านก็ด้วยขู่เก่งจริงๆคนนึงก็ขู่นะครับอีกคนนึงก็ยุให้ไปรับเพลิงข้างไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตเดี๋ยวเรามาสำรวจซากปรักหักพังข้างหน้านี้นะครับอันนี้คือซากปรักหักพังซาร์เมอร์นะครับมอนจะเต็มไปด้วยพวกวีรชนซาร์เมอร์นะครับเมื่อก่อนเป็นบอสตอนนี้มาเป็นมอนข้างทางแล้วถ้าไม่อยากสู้สามารถย่องย่องหลบไปได้นะครับเดินไปไหนมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเราย่องย่องเดินไปกลับมาด้านหลังก่อนนะครับห้องด้านขวาจะมีไวเอลเทเรียครับเก็บคนโลอาก่อนไวเอลเทเรียอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับลงมานะครับไอฝั่งซากฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่พืชผักพืชผักแล้วก็มาทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวข้างหน้าข้างล่างมีเนื้อตากแห้งความถึกทนนะครับถ้ามีเสียงหมาเห่าเข้ามาในคลิปขออภัยด้วยนะเนื้อตากแห้งความถึกทนนะครับแล้วก็มาด้านนี้มี2ตัวนะครับถ้าจะสู้ก็สู้ทีละตัวของสำคัญในซากปรักหักพังนี้ก็คือกระดิ่งนะครับกระดิ่งนักขุดแร่วงเล็บ3นะครับจะทำให้ป้าขายแร่เลเวล5 6ได้นี่อย่าไปสู้ตรงนั้นนะครับมันมี2ตัวดึงมาสู้ที่กว้างๆประมาณตรงนี้ก็ได้ครับตัวนู้นด้วยครับดึงมาสู้ตรงนี้สู้ตรงนู้นมันแคบแล้วบางทีมันก็ล่วงลงไปเอาอีกทีมั้ยเนี่ยมาสู้แถวนี้เดี๋ยวชนะตัวนี้แล้วได้ขวดยาครับมาสู้แถวนี้เร็วชักช้าได้ขวดยาฟรีขึ้นมาทางนี้นะครับมีตัวอ่อนผีเสื้ออยู่บนนี้ฝั่งนี้จะมี2ตัวนะครับเดี๋ยวดึงมาสู้ทีละตัวหลบๆมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวโดนมันลุมเพราะว่ามันมี2ตัวนะครับดึงมาสู้ทีละตัวมาทางนี้ช้าจังถ้าเดินช้าจะยิงนะเอาเดินกลับไปอีกมานี่ไปตรงนู้นเดี๋ยวผมโดนเพื่อนคุณลุมเอาเดินกลับไปอีกยิงให้ตายไปเลยดีกว่าก็ตัวนู้นนะครับสู้ข้างล่างสิสู้ข้างล่างได้ไหมมาสู้ตรงนี้เดี๋ยวฝั่งนี้มีอีก3ตัวนะครับแล้วก็ในนี้จะมีคาถาของพวกซาร์เมอร์อยู่นะครับพายุหิมะซาร์เมอร์ตรงนี้มีตัวหนึ่งมี3ตัวแล้วครับแต่ว่านี้เป็น1ใน3
ันนี้พี่ขมองสู้ตรงนี้เอาเอาแล้วขึ้นยังไงล่ะทีนี้ไปไหนแล้วโอ้ยเกือบโดนน้ำแข็งมี2ตัวนะครับทางนู้นมีนั่งอยู่ด้วยตัวหนึ่งนี่ตัวที่นั่งอยู่เก็บไอ้นี่ก่อนก็ได้มนตาไม่ใช่มนตาคาถาครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาสู้ก่อนโอ้ยติดหินโอ้ไม่ติดไม่ติดมาสู้บนนี้เดี๋ยวมันน่าจะกระโดดขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นมาขึ้นมาสิตัวหนึ่งมันเห็นละอยู่ไหนละอีกตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นตัวที่มันนั่งอยู่ในพุ่มไม้นะครับมันเห็นเพื่อนมันโดนตีมันเลยลุกขึ้นมาแล้วก็มีตัวอ่อนผีเสื้ออยู่ข้างหลังจริงๆมันจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาในนี้นะครับเป็นที่เก็บกระดิ่งมืดจังกระดิ่งวงเล็บ3นะครับเอาไปให้ป้าป้าจะขายแร่เลเวล5และ6ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูคำอธิบายไอ้คาถานิดนึงนะครับจะได้รู้ประวัติพวกซามเมอร์นะครับว่าเป็นพวกที่ต่อสู้กับยักษ์นะครับคาถาน้ำแข็งที่สืบทอดมาในเมืองซามเมอร์นะครับเราอัศวินซามเมอร์หุ้มกายด้วยพายุน้ำแข็งเพื่อเข้าต่อกรกับยักษ์เพลิงมาแต่โบราณขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับไอ้ตรงที่เป็นซากๆเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ข้างนอกมาที่ต้นไม้อันนี้นะครับมีดอกบัวที่หน้า1ดอกอยู่ในพุ่มอันนี้ก็แท่นยกใหญ่โรนะครับอันนี้เราอยู่ข้างบนตรงนี้จะมีพวกเหี่ยวหิมะไอตัวที่จิกอยู่ตรงนู้นจะมีชิ้นเนื้อนะครับเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนด้านนี้มีรูนเลเวล10ให้เก็บอันนี้ก็ลิฟเด็กทัสเอ้ยลิฟโรนะครับไม่ใช่เด็กทัสตรงนี้มี2ตัวนะครับผมน่าจะยิงโดนทีเดียว2ตัวเลยรูนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับใครจะไปเห็นแล้วก็ย้อนไปที่ไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับมีชิ้นเนื้อนกนี่เวลาโดนฟาดมันจะลอยขึ้นฟ้าครับโอ๊ะชิ้นเนื้อนะครับโซนนี้หมดแล้วนะครับนั้นก็พอนะครับที่ส้มเหลืองๆในบริเวณซากก็เคลียร์หมดแล้วมาข้างหน้าต่อนะครับ
อันนี้ตรงที่เราเก็บชิ้นเนื้อความถึกทนนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีสคาลับให้แร่สีขาวอยู่บนคล้ายๆกับต้นไม้แปลกๆประหลาดๆตรงนี้มีนกแล้วก็สคาลับอยู่บนนี้แร่สีขาวเลเวล7นะครับมาด้านหน้าต่อนะครับเหี่ยวมันดอกขนนกดีมากอันนั้นรูปปั้นนำทางไปสู่ศาลนะครับขอฟาดเหี่ยวหน่อยสู่ศาลใต้ดินเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์ฟาดสะใจมากเลยนกเนี่ยจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับไอ้รูปปั้นนำทางรูปปั้นก็จะชี้ไปทางนู้นชี้ไปแถวๆทางนี้นะครับสุสานจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็มาด้านนี้นะครับมีตัวอ่อนผีเสื้อแล้วก็ทางไปต่ออยู่ด้านขวานะครับแต่ว่าเดี๋ยวด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเดี๋ยวมีใบอัลเทเรีย1ใบมีเหยี่ยวอยู่2ตัวยิงไปเลยมีเหยี่ยวตรงนี้อีกตัวนะครับใบอัลเทเรียอยู่ในซอกข้างล่างนี้ใบอัลเทเรียนะครับนั้นซากปลักพังซามเมอร์ที่เราลุยมาเมื่อกี้นะครับจัดการเหยี่ยวถูกสะใจมากเลยไอเทมตรงนั้นผีเสื้อมอดไหม้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บฝั่งนี้ก็มีแต่พืชผักแล้วก็มาดูวิวได้มีแต่ไอบุปผาเพลิงนี่ก็ซากปลากระพังซามเมอร์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะไปเปิดพรตรงดันเจียนสุสานนะครับแล้วก็จะไว้เท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้มีผีเสื้อมอดไหม้สองทางนี้นะครับที่เป็นรูกับไอริมหน้าผาเนี่ยไปได้เหมือนกันทั้งสองทางไปโผล่ทางเดียวกันแต่มันจะมีนกซ่อนอยู่ตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในพุ่มไม้นี่เนียนๆสีขาวๆเป็นทางเดียวกันนะครับกับรูเมื่อกี้ข้างหน้าจะมีพวกนักบวชเพลิงนี่นะครับที่รูนี้จะมีพวกนักบวชเพลิงอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ถ้าเราวนมาตรงนี้ก็ตรงที่ผมทุบนกเหยี่ยวเดี๋ยวจะลงไปเปิดพรที่ดันเจียนไว้นะครับโซนฝั่งนี้เดี๋ยวผมค่อยมาจัดการทีหลังนะครับไอ้พวกนี้ด้วยเดี๋ยวเก็บไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งมันเกะกะพี่หย่อนตัวเดี๋ยวทั้งแก๊งเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันใน EP หน้านะครับโดดลงตรงนี้ได้เลยไม่เจ็บเจียนจะอยู่ตรงนี้นะครับสุสานใต้ดินเทือกเขาเหล่ายักษ์จะมีลากมรณะให้เก็บด้วยนะครับในสุสานนี้เดี๋ยวเปิดพรนั่งพักนะครับดวงตาศูนย์วูบไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้นครหลวงเลนเดลก็เคลียร์ไปหมดตั้งแต่20นาทีแรกแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่เดินทางมาจนถึงเทือกเขายักษ์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับหวังว่าไกด์ของผมจะมีประโยชน์ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ Subscribe นะครับตอนนี้ช่อง Soul Lover มีสมาชิกผู้ติดตามครบเกิน 5,000 คนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ